บอลโลก2022กลุ่ม E เชื่อว่านี่เป็นกลุ่มที่สนุกและลุ้นกันแบบนาทีต่อนาทีมากที่สุดแล้วเพราะว่ามี4ทีมที่ลุ้นทั้งหมดและเกือบจะมีดราม่า2ยักษ์ใหญ่อย่างสเปนและเยอรมันกระเด็นตกรอบแบบกลุ่มไปแบบช็อกโลกเพราะว่ามันมีช่วงที่ญี่ปุ่นและคอสตาริกาขึ้นนำพร้อมกันแต่กันนั้นนะครับเรื่องราวก็พลิกไปพลิกมาเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมากมายแตกต่างจากสิ่งที่บรรดากูรูหรือแฟนบอลคาดคิดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเอาเป็นว่าเวิลด์คัพกลุ่มนี้แต่ละทีมมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างสรุปสถานการณ์ของกลุ่มนี้กันเลยครับจากชัยชนะของทีมชาติสเปนที่ไล่ถล่มคอสตาริกาไปแบบเละเทะ7-0ทำให้พวกเขานะครับแทบจะตีตราจองผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วอีกทั้งเสมอกับเยอรมันมาอีก1-1ดังนั้นนะครับนัดสุดท้ายที่เจอกับญี่ปุ่นขอแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยก็จะจบเป็นอันดับ1ของกลุ่มอย่างแน่นอนมุมเดียวที่สเปนจะตกรอบก็คือแพ้ญี่ปุ่นส่วนอีกคู่ต้องเป็นคอสตาริกาสร้างปฏิหาริย์พลิกล็อกเอาชนะเยอรมันซึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับผมทางทฤษฎีก็สามารถเป็นไปได้แต่ว่าทางปฏิบัติแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามคาดสเปนญี่ปุ่น 1-0 ตั้งแต่นาที11จากอาบาโรโมราต้าแต่ทว่าความเดือดดาลของเวทีฟุตบอลโลกทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดครับเพราะใครจะไปเชื่อล่ะว่าสเปนจะมาโดนแข่งซามูไรพลิกแซงนำ 2-1 ในช่วงครึ่งหลังห่างกันแค่3นาทีเท่านั้นยังไม่พอยังมีเรื่องราวช็อกโลกเกิดขึ้นอีกเมื่อคอสตาริกาพลิกขึ้นนำแซงเยอรมันไป2-1ซึ่งถ้าหากจบแบบนี้นะครับทั้งสเปนและเยอรมันก็เตรียมกอดคอตกรอบพร้อมกันทั้งคู่วินาทีนั้นแฟนบอลสเปนหน้าเสียกันหมดแล้วเพราะไม่มีทีท่าเลยว่าทีมจะไล่ตามตีเสมอญี่ปุ่นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาได้ใบบุญจากเยอรมันเนื่องจากอินซีเล็กพลิกกลับมาแซงเอาชนะคอสตาริกาไป4-2กลายเป็นผลกระทิงดุนะครับเข้ารอบไปโดยปริยายต่อให้มี4แต้มเท่ากันแต่กินบุญเก่าจากลูกได้เสียที่ยิงคอสตาริกามากสุดท้ายสเปนจบไปอันดับ2ของกลุ่ม E ผ่านเข้าไปพบกับโมร็อกโกในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่การจบเป็นรองแชมป์กลุ่มไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะจะทำให้กระทิงดุหล่นมาอยู่สายที่เชื่อมโยงกับพวกอังกฤษฝรั่งเศสและอาจจะรวมไปถึงโปรตุเกสซึ่งถ้าผ่านเข้าไปรอบลึกๆดังนั้นนะครับการเป็นแชมป์ไม่ง่ายแน่นอนและการที่ทีมชาติญี่ปุ่นถูกจับมาอยู่ในสายเดียวกันกับสเปนและเยอรมันนะครับบรรดาเหล่ากูรูและแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่น่ารอดและก็น่าเสียดายกับความสามารถของนักเตะแดนปลาดิบไม่น่ามาอยู่ในกลุ่มที่แข็งเขี้ยวขนาดนี้แต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าญี่ปุ่นเริ่มต้นฟุตบอลโลก2022ด้วยการสร้างเซอร์ไพรส์ตบความเยอรมันด้วยการพลิกแซงเอาชนะไป2-1เรียกว่าผลงานของพวกเขานะครับถูกแซ่ซองชื่นชมไปทั่วโลกจากชาติที่มีโอกาสกระเด็นตกรอบแรกกลายเป็นว่ามีโอกาสเข้ารอบแบบสดใสขอเพียงแค่ไปชนะคอสตาริกาให้ได้ณวันนั้นญี่ปุ่นบุกกดอยู่ฝั่งเดียวพยายามจะเอาชนะคอสตาริกาให้ได้จากรูปเกมที่ไม่มีมุมไหนเลยที่พวกเขาจะแพ้แต่ทว่าปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาทีมเดียวครับเพราะว่าเป็นคอสตาริกาบุกสวนมายิงตูมเดียวเอาชนะญี่ปุ่นไป1-0ได้อย่างเหลือเชื่อทำเอาชนะเหนือเยอรมันนะครับมันแทบไม่มีความหมายอะไรและนัดสุดท้ายที่ต้องเจอกับสเปนผลเสมอก็อาจจะไม่เพียงพอถ้าหากว่าเยอรมันไล่ถล่มคอสตาริกาดังนั้นทางเดียวที่จะผ่านเข้ารอบญี่ปุ่นต้องเอาชนะกระทิงดุสเปนให้ได้สถานเดียวซึ่ง45นาทีแรกนะครับต้องบอกว่าขุนพลซามูไรเป็นรองสเปนอยู่หลายรอบต่อบอลสู้ไม่ได้โอกาสยิงกระแทบน้อยนิดแถมตามหลังอยู่0-1โอกาสตกรอบก็สูงมากแต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องโคตรเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นเมื่อตัวสำรองอย่างริสึโดอันลงมายิงตีเสมอ1-1นาทีที่18จากนั้นนะครับสนามกระแทบแตกเพราะว่า3นาทีหลังอาโอทานากะมายิงแซงนำ 2-1 จากลูกปาดที่ยังไม่ออกหลังคาบเส้นแบบมิลลิเมตรของคาโอรุมิโตมะเข้าไปก่อนจะรวมพลังกันช่วยยันสกอร์พร้อมเก็บ3แต้มสำคัญตีตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างเหลือเชื่อเอาชนะทั้งสเปนเอาชนะทั้งเยอรมันไปได้มารอดูกันล่ะครับว่ารอบต่อไปเข้าไปชนกับโครเอเชียจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้อีกหรือไม่และถึงแม้ว่าคอสตาริกาจะต้องกระเด็นตกรอบนะครับแต่การตกรอบของพวกเขามันได้ใจแฟนบอลอย่างมากเพราะคอสตาริกาแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้ไม่มีวันยอมแพ้พร้อมกับลบล้างภาพความทรงจำว่าเป็นทีมแจกแต้มอาการที่พวกเขาโดนสเปนถลุงไป0-7ในนัดแรกไปจนหมดสิ้นคอสตาริกาเป็นเหมือนทีมที่โดนโยนหลุมฝังศพไปแล้วแต่ถูกฉุดขึ้นมาจากขุมนรกรอสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือดันทะลึ่งเอาชนะญี่ปุ่นไปได้สกอร์1-0ทำให้พวกเขานะครับยังมีโอกาสสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้หากพวกเขานะครับพลิกเอาชนะเยอรมันไปได้แต่มีใครกล้าคิดไหมล่ะครับว่าคอสตาริกาจะพลิกนรกเอาชนะเยอรมันผ่านเข้ารอบได้จริงๆยิ่งคอสตาริกาโดนนำ0-1ตั้งแต่10นาทีแรกก็แทบเป็นคำตอบชัดเจนแล้วว่าพวกเขาคงไม่ได้ไปต่ออีกแล้วในบอลโลกครั้งนี้แต่ก็อย่างที่เห็นกันครับคอสตาริกาสวมวิญญาณความเป็นนักสู้สร้างเรื่องสั่นสะเทือนไปทั่วโลกชั่วขณะหนึ่งมาตามตีเสมอ1-1นาทีที่58พลิกนำเยอรมัน2-1นาทีที่70ซึ่งจบแบบนั้นนะครับไม่ต้องรอผลอีกคู่พวกเขาจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบปาฏิหาริย์แต่ทว่าสุดท้ายแล้วครับก็มีอาจต้านทานความแข็งแกร่งของเยอรมันได้สุดท้ายคอสตาริกาพ่ายไป2-4ตกรอบแบ่งกลุ่มไปตามคาดแต่เป็นการตกรอบแบบได้ใจแฟนบอลเพราะว่าพวกเขาสู้สุดใจจริงๆแม้จะเป็นรองแบบสุดกู่ก็ตามซึ่งหลังจากที่เบลเยียมทีมอันดับ2ของโลกตามฟีฟ่าแรงกิ้งร่วงตกรอบบอลโลก2022ฝากฝั่งเยอรมันก็ไม่ยอมน้อยหน้า
เมื่อพวกเขากลายเป็นยักษ์ใหญ่ทีมที่2นะครับที่ต้องจอดป้ายหยุดแค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นตลอด3นัดปัญหาของเยอรมันภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิกมีอะไรพูดถึงและต้องกลับไปแก้ไขเต็มไปหมดโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ของบรรดาตัวรุกเพราะว่าต่อให้พลิกกลับมาถล่มเอาชนะคอสติก้า4-2แต่เป็นการชนะที่ต้องใช้คำว่าเป่าปากและไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเนื่องจากแพ้ลูกได้เสียอีกทั้งญี่ปุ่นนะครับไปชนะสเปนไอเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าสเปนวางงานหรือไม่ก็มีอาจจะทราบได้เป็นสิ่งที่พวกเราคิดกันไปเองแต่แมตช์ที่เยอรมันควรจะเคกะโหลกตัวเองมากสุดคือนัดช็อกโลกที่พายกับญี่ปุ่นไป1-2แมตช์นั้นนะครับพวกเขาครึ่งแรกครองเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเพียงแค่ไม่สามารถเพิ่มสกอร์ให้เป็น2-0หรือมากกว่านั้นไปได้มิเช่นนั้นคงไม่ออกมารูปแบบนี้หรืออย่างนัดที่เสมอกับสเปนไป1-1ช่วงท้ายเกมเลรอยซานเน่หลุดเดียวแต่ตัดสินใจได้ไม่ดีนะครับอยู่ดีๆก็พลาดโอกาสประตูชัยถือว่าการขาดติโมแวนเนอร์กองหน้าตัวเป้าจะส่งผลมาถึงเรื่องการจบสกอร์ส่วนเกมรับนี่เป็นสิ่งที่เยอรมันมีปัญหามากมายนับตั้งแต่อันโตนิโอริเกอร์วิ่งไปทำท่าควนโอ้ยกับนักเตะญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็เสียประตูมาทุกนัดขนาดเจอคอสตาริก้ายังโดนยิงไป2และก็วิดแพ้ด้วยซ้ำซึ่งจากการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2สมัยซ้อนสิ้นลายแชมป์เก่าเมื่อปี2014คงจะมีการสังคายนาครั้งใหญ่สำหรับนักเตะทีมชาติเยอรมันเพราะว่าผลงานแบบนี้รุ่นเก่าอาจจะต้องผลัดใบเพื่อให้พวกรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาการตกรอบแบ่งกลุ่มแบบที่คู่แข่งไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเชื่อวันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลจะรับไม่ได้อย่างแน่นอนล่ะครับต้องเปลี่ยนแปลงและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟาวเอื้อมเยียวยาประมวลให้เราได้นะ